ผู้มือการใช้โปรแกรม Zo ู om เบื้องต้นผลิตโดยปรัชญาสิริวัฒนาสวัสดีครับท่านที่สนใจการเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกท่านนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้โปรแกรม z o ู m นะครับสำหรับโปรแกรม z o ู m นี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ประชุมออนไลน์นะครับเรามาดูประโยชน์ของ Zo ูมสักเล็กน้อยนะครับ ประโยชน์ของซูมนะครับสามารถประชุมทางไกลได้นะครับถ้าแบบไม่เสียเงินนะครับก็สามารถประชุมได้ 100, 100คนนะครับ1กลุ่มใหญ่เลยนะครับ100คนแล้วก็สามารถประชุมได้ถ้าแบบไม่เสียตังแบบฟรีนี่นะครับก็จะประชุมได้แค่40นาทีนะครับแต่ถ้าคุยกันแค่2ต่อ2นะครับก็จะได้ไม่มีจำกัดนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ได้แค่40นาทีนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออาสามารถคุยกันได้คุยกันได้ด้วยความเร็วสูงนะครับสามารถพูดหมายถึงดีเลย์นะครับน้อยมากนะครับเขาบอกมาแล้วนะครับว่า Low r e t e n c y ถ้าในรีวิวนี้ก็มีนะครับมีให้ฟังว่าาเวลาเราพูดปุ๊บจะดีเลย์แค่ไหนลองไปติดตามได้นะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือ Zoom มีความซัพพอร์ตนะครับมีความเข้ากันได้กับ a c c e s ซส s ิ i i ลินะครับหรือคนพิการนะครับเราสามารถที่จะใช้ซูมได้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอของพวกเราได้เป็นอันดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับซูมนะครับยังเปิดให้คนที่อยากจะองค์กรหรือหน่วยงานที่อยากจะได้การประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับสามารถที่จะซื้อซูมได้นะครับในราคาที่ uh, ไม่แพงมากนะครับมี มีเป็น1เดือนนะครับหเดือนกับ1ปีนะครับถ้า1ปีก็จะถูกกว่า1เดือนนะครับลองไปดูแพผนได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของซูมนะครับนอกจากประโยชน์ของซูมแล้วนะครับอาจจะมีข้อเสียสักเล็กน้อยนะครับที่เรารู้สึกว่า,าการเสียตังค์อาจจะได้ดีกว่าก็ได้นะครับอย่างเช่นว่า รหัสการประชุมนะครับถ้าเราแบบไม่เสียตังค์นะครับรหัสพวกนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลังจากที่เราประชุมนะครับพอหมดเวลาปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเลขใหม่แล้วก็ต้องแจกเลขกันใหม่นะครับถ้ามี1 0 0คนลองคิดดูนะครับว่าจะวุ่นวายแค่ไหนนะครับทางสินดีก็ซื้อไว้จะดีกว่านะครับสามารถกําหนดเลขประชมุมถาวรได้นะครับแล้ว ด้วยความที่ work from home มาแรงมากนะครับเขาก็เลยเพิ่มฟังก์ชันพิเศษนะครับก็คือ waiting room นะครับคนที่เข้ามาในห้องประชุมนะครับก็จะถูกต้อนรับนะครับไว้ที่ห้องรับรองนะครับก่อนที่จะเข้ามาในห้องประชุมนะครับแล้วก็คนที่เป็น host หรือเจ้าของห้องประชุมนะครับสามารถที่จะกดปุ่มดูได้นะครับว่าคนนี้เป็นใครได้รับ อนุญาตจากเราไหมเราสามารถไม่ให้เขาเข้ามาได้ด้วยนะครับเราสามารถเป็นจุดคัดกรองนะครับเหมือนเหมือนกับคนเราเวลาจะเข้าห้องนะครับเราต้องคัดกรองกันก่อนนะครับขนาดออนไลน์ก็มีมาแล้วนะครับตอนนี้ z o ู m ก็พัฒนานี้ขึ้นมาเรียกว่า z o ู w a i t i n g r o o m นะครับโปรแกรมนี้ที่ผมเอามารีวิวเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราใช้ทุกอย่างได้เหมือนคนตาดีทุกอย่างนะครับ z o ู m นะครับก็จะรองรับอุปกรณ์ได้หลายค่ายทีเดียวนะครับ อย่างเช่น iDevice ก็จะเป็นพวก iPhone, iPod, iPad, Mac อุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นของ Apple ทั้งหมดนะครับต่อไปเป็นพวก Android นะครับก็จะมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นๆที่มีสัญลักษณ์ของ Google Play นะครับสามารถลงแอปใน Play Store ได้นะครับแล้วก็ PC Notebook นะครับที่เป็นระบบะ Windows นะครับ อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น Macbook นะครับหรือ Mac PC เป็น Mac นะครับ Macintosh เป็น Mac Pro iMac อะไรเงี้ยใช้ได้หมดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุมออนไลน์นะครับ